แบบเนี้ยแบบเนี้ยแบนแบนอย่างเงี้ยโอเคอ่ะ Come on นะสวัสดีค่ะป๊อผ่านะคะค่ะวันนี้นะคะสกูชี่ VS สลับ EP สุดท้ายนะคะเป็น EP ที่10นะคะแล้วก็สกูชี่ที่ป๊อผ่าคิดว่าขาดตลาดที่สุดเดี๋ยวมาดูกันเลยใครชอบกินไอศกรีมดันหน่อยนะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อน้ำรินค่ะอยากให้พี่พาเอาสกูชี่ไอศกรีมสีมิ้นค่ะไอศกรีมสีมิ้นเชื่อไหมว่าไม่มีขาดตลาดไม่มีใครผลิตสกูชี่ไอศกรีมสีมิ้นมีอยู่อันนึงนะมันจะเป็นคล้ายๆเป็นมิ้นผสมกับสีสีขาวนี่แหละน่าจะเป็นยี่ห้ออะไรอ่ะยี่ห้อดังๆอ่ะทรงเหมือนคล้ายหงชวาไม่รู้แต่ว่าป๊อผ่าไม่มีหรอกมันอาจจะแลนะในนี้มันก็จะอาจมีหลายสีแต่ว่าเป็นมิ้นผสมขาวค่ะมิ้นเลยอ่ะไม่มีไม่ถ้วยแบบนี้นะนี่แบบนี้เห็นปะอันนี้ของเลยๆค่ะมันก็ไม่เชิงว่าเป็นไอติมมันก็จะอาจจะเป็นคัพเค้กก็ได้หรือว่าเป็นถ้วยบิงซูก็ดีนะแต่ว่าป๊อผ่าคิดว่าเป็นไอติมก็ได้ยังไงพี่ป๋าโอเคเรามาดูตัวสกูชี่นะนี่ค่ะรายละเอียดดีเทลเขาน่ารักมากเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายจ้าลองบีบนะคะโหนุ่มไหมคะทำให้ป๋าพังคิดว่าอยากจะทำสกูชี่สีมิ้นขึ้นมาเลยเพราะว่ามันขาดตลาดไม่มีนะมิ้นคือไปคิดถึงไอติมแบบเป็นแท่งๆอ่ะสีมิ้นไม่มีใครทำออกมาเลยค่ะเนาะของก๊อฟก็ยังไม่มีแต่ว่าป๊อผ่าเคยทำแล้วเป็นโฮมเมดอันนึงที่ทำเองสกูชี่ทำเองนะแต่ว่าก็ยังอยากจะแบบให้มีแบบเป็นพวกเป็นแบรนด์เนาะมันจะได้ออกมาแบบสวยๆหน่อยนะคะยู่ไปเลยค่ะถ้ายังไงเรามาถึงคำถามกันเลยค่ะค่ะพี่พาชอบกินอะไรคะพี่พาชอบกินแบบนี้ละค่ะบิงซูหรือว่าไอศกรีมอะไรแบบนี้พี่พาชอบแมวตัวไหนคะพี่พาชอบตอนแรกก็ชอบน้องนมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเนื้อน้องนมมันชอบกัดก็เลยชอบน้องมาดแมนค่ะตอนนี้ผูกพันกับมาดมากมาดไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดเลยนะคะข้อ3ค่ะพี่พาชอบสะสมของอะไรคะช่วยกันนันหน่อยนะเมื่อก่อนพี่พาชอบสะสมบัตรเติมเงินโทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ชอบสะสมนี่แหละค่ะสกูชี่นี่แหละค่ะเห็นแล้วก็คันไม้คันมือขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะคะยังไงเรามาดูสีสลามกันเลยค่ะสีแรกนะคะเป็นสีมิ้นค่ะสีมิ้นตัวนี้เนาะสีที่2เป็นสีฟ้าค่ะตรงนี้แต่พี่พาใช้เป็นมุกนะคะสีที่3เป็นสีแดงของสตรอเบอรี่ทั้งหลายแหล่ค่ะพวกนี้นะสีที่4เป็นสีม่วงนี่นะคะเป็นบลูเบอร์รี่ค่ะถ้าเป็นสีเหลืองนะคะข้างบนค่ะเป็นวิปครีมเหลืองสีที่6กับสีที่7เอาเป็นสีดำกับสีขาวมาทำตาตรงนี้เนาะส่วนสีแดงนี่ก็ทำปากตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะถ้าไงเรามาลงมือทำกันเลยจะเหมือนหรือไม่เหมือนนี่นะคะเดินทางมาจน EP สุดท้ายแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเราไม่ต้องทำเป็น 3D แบบนี้ก็ได้เราทำเป็นแค่ 2D ก็พอเนาะคือทำให้เขาแบนลงอะค่ะเป็นมุมมองแบบเนี้ยแบนอย่างเงี้ยโอเคอะมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันนะใส่สีมิ้นลงไปก่อนค่ะมันก็จะแบบยังไงมันก็จะแห้งเหี่ยวนึกออกไหมนี่ค่ะสีมิ้นเราก็จะทำให้เขาเป็นคล้ายๆอย่างนี้ค่ะเป็นรูปทรงเป็นถ้วยไอติมนะคะเป็นถ้วยไอติมแล้วก็ใส่สีฟ้าลงไปค่ะแหลมๆบ้านๆแบบนี้ตัวนี้นะเราก็จะบิดนิดนึงให้เขาอยู่บนจุกแบบนี้เนี่ยเห็นปะสีแดงเนี่ยเราทำเป็นก้อนกลมๆให้เขาแทนค่ะแบบนี้มันก็จะแลดูเหมือนนิดนึงนะจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีแบบผ่าครึ่งกับเป็นลูกเห็นปะแต่ว่าเนื่องจากพื้นที่เราน้อยไงค่ะลูกกลมๆทำอะไรอย่างนี้โอเคแบบนี้เนาะก็จะใส่ปากเขาลงไปนิดนึงค่ะให้เขาเท่าๆกันเนาะก็ใส่ผ้าเขาลงไปแบนๆเขามีคิ้วด้วยนะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็น 2D เลยนะคะอู้ท่าดาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะดูเลยนะโอ้เขาก็จะมีความเป็นแม่นางเหมยเอ้ยเดี๋ยวให้ดูเขามีความเป็นแม่เป็นลูกกันอยู่นะคะเหมือนตัวนี้จะเป็นแม่ดุกว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบน่ารักเป็นลูกๆนะคะดูสิเฮ้ยก็มีความคล้า
ี่คะแนนคะพี่พาให้8คะแนนค่ะให้คะแนนตัวเองนะคะมีแบบนี้ด้วยให้ยังไงเรามาลองเล่นกันเลยว่าจะเป็นยังไงค่ะนี่มาลองเล่นกันเลยค่ะโอ้โหไม่มีเสียงเลยแบนมากแบนสุดๆเลยแล้วลองจับค่ะดึงยืดว้ายปากแดงมากเลยค่ะดูสิมีตาด้วยนะตาก็ยืดไปตามความรู้สึกเลยค่ะดึงโอ้นี่เขามีสีสันของเขาอยู่นะคะนี่มาเราลองมาดึงยืดแบบนี้ประมาณเบอร์นี้นะคะนี่อะอย่างนี้ได้อยู่ลงไปเลยเห็นปะมีหลากหลายสีสันแล้วก็เป็นมิ้นท์ค่ะอย่างที่น้องอยากเห็นเลยเนาะดูสิดีมากเลยคือดีมากเลยค่ะดึงยืดดึงยืดโอ้โหดึงยืดดีมากค่ะยืดโอ้โหรวมแล้วอ่ะสีออกยังไงไม่รู้เนาะเดี๋ยวลองรวมให้ทั่วๆก่อนนะคะว่าจะชอบกันหรือเปล่านะคะสีนี้มันออกเป็นขมุกขมัวมิ้นท์มิ้นท์ม่วงๆเนาะม่วงๆแบบออกแบบเขาเรียกอะไรสีเทาๆอ่ะสีเทาๆม่วงๆค่ะนี่ออกเป็นสีเทาแบบนี้เนาะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พี่พาจะประกาศนะคะวันเสาร์นะคะที่เราจะทำกันต่อไปก็คืออะไรอยู่ในลูกโป่งค่ะชาเลนจ์ใหม่นะคะที่เปิ้ลพาคิดขึ้นมาเองเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะน้องๆอยากให้เพราะว่าน้องๆอยากให้ทำสลามลูกโป่งกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้ไม่ธรรมดาค่ะเราจะมาทำสลามด้วยแล้วก็ใส่ของเข้าไปในลูกโป่งอะไรหนึ่งอย่างต่อหนึ่งคลิปนะคะไม่รู้ล่ะว่าเราจะได้อะไรอยู่ในลูกโป่งนะคะติดตามวันเสาร์นี้ให้ดีนะคะเราจะทำทุกวันเสาร์กับวันอังคารค่ะส่วนแชร์สู่สลามเรายังทำวันพุธกับวันอาทิตย์อยู่นะคะแล้วก็ถ้าหมดแชร์สู่สลามแล้วน้องๆอยากให้เปิ้ลพาทำอะไรคะระหว่างจับฉลากทำสลามค่ะหรือว่าให้สอนทำสลามสูตรแปลกๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะถ้ายังไงคลิปนี้เปิ้ลพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บDing a ding 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 a